Muay Thai. Ladies and gentlemen, now is the moment you've been waiting for. Tonight's main event, Thailand taking on Turkey. นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดินทางมาดูมวยคู่ที่6ซึ่งเป็นมวยคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้และมวยคู่นี้ครับสนับสนุนความมันโดย M150 เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทย Introducing first your Turkish warrior tonight 25 years of age representing All Samsung Fight Club Let's hear it for Kendo Karakur Ladies and gentlemen, introducing your Turkish warrior fighting out of the blue corner, 25 years of age running at All Samsung Gym, Kendo Karakurt. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Buriram Province, 20 years of age running at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Bobby Sit Sontitet. Oh, กำลังใจวัยรุ่นไทยหน่อยสิGentlemen entering the arena, your Max Grand Prix champion in the 66-kilogram weight division, Bobby Sit Sontitet. ท่านผู้ชมครับ Max มวยไทยทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ประจำวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วครับโดยคู่นี้นั้นเป็นการเจอกันระหว่างไทยกับตุรกีพิกัด72กิโลกรัมฟอร์มดีทั้งคู่เลยครับแคนเดลคาราเคิร์ตครับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศตุรกีในวัย25ปีกับส่วนสูง183ซมสามฟอร์มหลังแพ้ใครไม่เป็นและชนะน็อกมาทั้ง3ไฟต์ติดต่อกันไล่ตั้งแต่900,000ชอกเกิดชัยเจ้าเวหาศิริลักษ์มวยไทยและล่าสุดชนะน็อกด็อกบาร์รองสมัครอบจ. อุดรธานีจากสังกัดค่ายมวยอแสนศึกก็เป็นลูกศิษย์ของคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์นะครับนี่ก็เป็นอดีตแชมป์เดอะโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์ในรุ่นพิกัด76กิโลกรัมด้วยครับส่วนทางด้านมุมแดงครับบาเบียหรือว่านายอาทิตย์โยลำรถถังพันดุจากตำบลเมืองแกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์วัย20ปีส่วน160ซม. 66ซม.ครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดครับไล่ตั้งแต่ทองคำขาวแล้วก็ชนะเพชรดำเพชรจินดาถึง2ครั้งติดต่อกันจากสังกัดค่าย Max มวยไทยยิมครับเป็นแชมป์มวยรอบนะครับในพิกัด66กิโลกรัมครับแต่ว่าต้องบอกว่าโตวันโตคืนครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการครับได้ลอยกว่าชัดเจนแน่นอนครับสำหรับด้านแคนเดลคาราเคิร์ตแต่ว่าบาดยังหนาเลยครับอันนี้ทางด้านมุมแดงนั้นได้แสงจันทร์เพชรอาศิระครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านบาเบียส่วนมุมน้ำเงินนี่แหละครับคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์ครับหรือว่าคุณชาตรีครับหน้าค่ายมวยอแสนศึกคือออสครับเอาละครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการ72กิโลกรัมไม่เคยแพ้ใครครับสำหรับธนาบาเบียที่เวทีแม็กซ์มวยไทย3ฟอร์มหลังชนะรวดครับส่วนทางด้านแคเดลคาราเคิร์ตเช่นกันครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดและชนะน็อกทั้ง3ไฟครับน่าติดตามรับชมครับคุณดิจิงครับใครจะได้ไปต่อฟอร์มใครจะสะดุดครับนะครับยกที่1ครับต้องระวังให้ดีครับท่านบาเบียแคนเดลคาราเคิร์ตนั้นมีหมัดซ้ายตัดลำตัวนะครับหนักหนักแรงแรงแบบนี้ครับพูดไม่ทันขันคำแจกก่อนครับแสดงว่าแคนเดลได้ยินเสียงพากหรือเปล่าครับพูดปั๊บนี่โชยเห็นครับแล้ว
ประเภทที่ยกขึ้นครับตรงมวยลายนี้มาจากนั้นก็มีเป็นมันอาชีพครับเติมไปอีกทีหนึ่งครับล้วงมาเรื่อยมาเน้นเกมรับแบบนี้ไม่ดีนะครับทางด้านเจ้าบาเบียเพราะว่าแคนเดลแกแรงในเกมบุกครับครับถีบด้วยซ้ายดักไว้ครับทางด้านบาเบียเป็นมวยขวาที่ใช้หมัดซ้ายทุบลำตัวหล่นมาแล้วไม่นับไม่ถ้วนครับกลับมาที่ทีมงานจากอาจารย์เติมเกมให้ดีครับอาครับมาท่าขอต้อนรับครับไม่ว่ากันครับผิดพลาดกันได้ครับดูครับเกมรับต้องดีครับทางด้านบาเบียเล่นงานฐานล่างก่อนครับแคนเดลสับด้วยศอกขวาเกมเดินยังทรงประสิทธิภาพครับทางด้านแคนเดลล้วงลงตัวได้แล้วขยันจังหวะเติมศอกก็มีมาตลอดบาเบียยังเดินเกมไม่ได้เลยครับรับไปก่อนไปรับแบบนี้ไม่ดีนะครับทางด้านบาเบียอย่างที่เรียนเลยครับแคนเดลกันหนักครับแต่บาเบียครับมีข้อดีก็คือเข่าในที่เหนียวแน่นครับเป็นมวยที่มีระยะค่อนข้างมั่นคงครับตามต่อขวามาจากแคนเดลออกมาทุกลูกครับบาเบียพยายามต่อยขวาตัดแข้งซ้ายมาครับในพยายามจะเล่นไปที่ต้นขาซ้ายครับนะครับล้วงตัวใหม่ครั้งกันตราเจ้าแคนเดลซ้ายครับในครั้งเอาอีกแล้วครับโอ้ก็บาเบียก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเลยครับแต่ว่าอะไรครับเป็นไรครับมาว่ากันต่อวงในมาแล้วก็บาเบียเดินไปที่บนไปหน้าขาครับให้เบิร์นหน้าขาครับเอาเก็บไปทีหนึ่งแทงให้ยอดทั้งด้านบาเบียครับโจมตีวงในสายตัดลำตัวหนักๆอีกแล้วครับเอาเลยครับแต่ว่าบาเบียเล่นงานไปที่ต้นขาซ้ายของทางด้านแคนเดลรับไปแล้วก็ทำไม่ไหวไม่ได้ครับตรงนี้โอ้โหกับบาเบียเอาแล้วเอาคืนนะครับแบบนี้แหมจะเป็นการแคนเดลได้ยังไงครับหัวนั้นร้อนครับโอ้หัวเจ้าบาเบียนั้นร้อนแหละครับต้นขาซ้ายของทางด้านแคนเดลเป็นบ่อครับโจมตีเรื่อยๆครับแคนเดลโดนโจมตีเข้ามาครับทำนอกเป็นบ่อให้ทางด้านบาเบียเลือกจิ้มเลือกจุ่มครับเอ้าแม่แล้วโดนหมัดขวาสองหมัดนี่หน้าสะบัดเลยครับบาเบียทุบเข้ามาผ่านหมัดกันทางด้านแคนเดลโอ้พลาดหรือเปล่าครับหาครับต้องตัดสินใจบวกครับแคนเดลตัดสินใจเอ้าบาเบียแม่นกว่าครับไฟฟ้าลำตัวขวามาขวาตั้งใจครับตอนนี้แคนเดลตั้งรับไม่เบียร์สับที่สองถ้าเวลาเอาคืนเนี่ยแกเอาคืนได้กำไรด้วยครับหมดจบที่หนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันเหลือเกินครับแต่เพียงแค่3นาทีแรกเท่านั้นครับนะครับดูภาพช้ากันครับดูจังหวะหมัดของทางด้านเจ้าบาเบียบวกมา2ครั้งเมาทั้ง2ครั้งครับโอ้แคนเดลเนี่ยเปิดเกมก่อนก็จริงครับแต่ว่าความแม่นยำความหนักอยู่ที่ทางด้านบาเบียไม่ว่าจะเป็นจังหวะเจาะยางและจังหวะหมัดฮุกขวาครับมาท่านผู้ชมครับมันแน่องศาเดือดทะลุปลอดแน่นอนครับตามต่อยกที่2ครับครับแคนเดลปล่อยท้ายได้มา1ดอกบาเบียก็รู้ทันครับชิงเดินเข้าไปหาไม่ขอยไม่ได้ครับบาเบียต้องชิงเดินครับครับเตะขวามา1 2คือมาจากแคนเดลแต่ยังไม่พอครับแม่จะเป็นนัดล้มยักษ์ของบาเบียมั้ยดูแกเพี้ยงเลยครับล่วงเลยครับโอ้หมัดโอเวอร์เฮดครับของทางด้านบาเบียปูเล่นงานแคนเดลร่วงลงไปเสียนับแล้วครับแก้ทางได้ดีครับหมัดโอเวอร์เฮดของทางด้านเจ้าบาเบียมาอีกแล้วครับโอ้บาเบียกำลังจะเช็คบินเลยครับเล่นไปที่ฐานล่างเติมด้วยแบบขวาเป้าอีกแล้วโอ้ร่วงลงไปครับอะไรครับนับที่2ครับโอ้เอาละครับยุ่งเลยครับทางด้านแคนเดลเชียร์ไป2นับแล้วครับมาเร็วครับแต่ทั้งลุ้นแล้วทางด้านบาเบียโดนเล่นงานเข้าไปครับแคนเดลโอ้ยปวดหัวเลยครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้เอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าล้มยักษ์เลยครับบาเบียสิทธิ์สนธิเดชครับโอ้แกสะใจเลยครับน่าโอ้เหลือเชื่อครับผู้ชมครับและต้องบอกว่าเป็นการแก้เกมครับหมัดโอเวอร์เฮดครับคว้างมาจากเหนือศีรษะของทางด้านบาเบียแคนเดลปังไม่ได้ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับต้องดูครับยกแรกเนี่ยได้แค่เมาครับแต่นี่ครับยกที่2เปิดฉากมา
รีบบวกเลยครับทางด้านบาเบียคว้างลอดเข้ามาครับอากาศตกครับทางด้านชันเดลดูแกทุบครับปังเข้าไปครับแต่ก็ต้องชื่นชมนะครับดาบแรกนึกว่าหนักแล้วก็พยายามจะลุกขึ้นมาสู้ต่อและนี่เป็นจังหวะนับที่2ครับโอ้ลุกขึ้นมาหวังจะบวกต่อแต่ว่าพลาดครับทางด้านแคเดลแม่โดนสวนครับเสียไป2นับครับและนี่ก็เป็นจังหวะปิดเกมปังเข้าไปแบบเดิมเลยครับโอ้ทั้ง2นับรวมไปถึงจังหวะน็อกนั้นเป็นทางด้านเจ้าบาเบียเป็นลูกหมัดฮุกขวาของเขาทั้งสิ้นครับก็ถือว่าแก้เกมมาได้ดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสวยงามครับดูแกสะใจเลยครับบาเบียเอาละครับท่านผู้ชมไปบนเวทีครับ Before we announce the winner let's check out our excitement thermometer Max สนับสนุนบุ๊กเพจ Ladies and gentlemen your winner by way of technical knockout Red Corner Bobby Sid Song todayTalent takes on China here at Max Muay Thai!